น้ำไหลที่ปนกับเลือดนะน้ำไหลที่เจือปนกับเลือดนี่เรากลืนได้ไหมเลือดอกในปาคานะทื่อบวนถึงน้ำไหลเราปนด้วยเลือดนั้นเรากลืนได้ไหมต้องล้างไหมทำไมบาดตายบวชไหมนะเลือดออกในปากนี่ด้วยสาเหตุหนึ่งด้วยสาเหตุใดก็ตามเตนะเช่นเราไปต้นฟันบางทีเดือนบวชคนมันจีต้นฟันล่ะมันเจ็บไม่ไหวเลยนี่นะถ้าว่าไปโรงพยาบาลนะเขาว่าความดันขึ้นไม่ต้นเราไปนะตีต้นจนได้นั่นแหละแต่บ่าเอิญว่ามันตรงกับเดือนบวชในเราไปต้นฟันหรือร่นลมถ้าเด็กลมหรือว่าไปชุนไปโยนปากเตกหรือฟันมันลุดเนี่ยพอหลังจากนั้นน้ำไหลของเราปนกับเลือดดังกล่าวนั้นอานิชาโรไม่อภัยคือหมายความว่าถ้ากลืนน้ำไหลนั้นที่เจือปนด้วยเลือดนั้นแสดงว่าบาดตายบวชเข้าใจแล้วนะถึงแม่นเราทุยน้ำไหลจนใสสะอาดเลี่ยวสักทีก็ตามนี่แหละเกลี้ยงนี่แหละพอเลือดออกรถทุยออกมารถทุยแต่เราไม่ล้างนะน้ำไหลนั้นถือว่าถ้าเรากลืนเข้าไปนั้นถึงมันใสเลี่ยวสะอาดเลี่ยวว่าก็ดีนะแสดงว่าทำไมบาดตายบวชนั่นในกรณีนี้นี่คือจำเป็นจะต้องบวนปากเลยขลังหลังปากบวนปากแต่อีกรณีหนึ่งเลยเขาเรียกว่าอุมุมบันว่าในกรณีอันนี้แหละกะเดียวปากเตกนี่คืออะไรล่ะบางปกติแล้วนะเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นต้นฟันลุดนะไปโยนฟันอะไรต่างๆแต่กรณีอีกกรณีหนึ่งเลยก็คืออุมุมบันว่าเขาเรียกว่าเลือดออกในปากเรานี่เยอะๆประจำเช่นเมื่อคนเป็นโรคอะไรรัมมาน่าเขาเรียกเลือดออกตามเลยฟันนั้นเลือดออกตามเลยฟันนี้หรือว่าโรคใดก็ไม่ว่าเลยแต่ว่าเลือดมันถึงล่างฟันพรือก็ไม่ความว่ามันกระซึมอยู่ขนาดเลยถึงคนปันนี้ถามว่าหายเขาทำพรือบวชเขาบาดตายมาแต่กลืนน้ำลายกรณีนี้นี่ชาโรอภัยหายนั่นแสดงว่าคนนี้กลืนน้ำลายนั้นได้ไม่ทำให้บาดตายบวชแต่มีเงื่อนเคยว่าต้องทุยน้ำลายนั้นทุยออกเสียก่อนจนกระทั่งว่ามันใสสะอาดไม่ใช่ว่ามันเด้งเด้งนักเร่งตื่นแต่งันไม่ใช่เลยฮะทุยแล้วถึงทราบว่ามันสะอาดมันเกลี้ยงหากลืนได้ไอ้นี้ไม่ว่าหยิบไม่จำเป็นจะต้องไปล้างดีถ้าชะโรตกนักว่าตรงล้างปากนี่ก็โอ้นามันพอได้ล้างกันเลยพอล้างเสร็จคือน้ำลายได้ทิ้งเดี๋ยวเลือดมันซึมออกมาแล้วก็พอได้ล้างกันเลยชะโรไม่บังคับให้ล้างเพียงเทวาโรทุยเท่าเอ็นว่ามันแดงมากเร่งก็ทุยพอมันซาว่าเกลี้ยงเป็นน้ำลายใสก็กลืนได้นะนี่เราไปเล่เพิ่มเติมได้ในกิตาบบุกยะมุตชิดินนาที111ลายเอียนะนาที่เล่มที่2นาที่232ไอ้นั้นน้ำลายที่ปนด้วยเลือดเป็นโรครามานากาวัลโลอาลัมอันปานานึง ดัดแปลงรูปใดย่อมเสร็จได้ด้วยแรงร้อยมา